เปิดประวัติการกันตถาวรดาราหนุ่มพิธีกรดังหนุ่มตีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 11นาฬิกา52นาทีเปิดประวัติการกันตถาวรดาราหนุ่มพิธีกรดังหนุ่มตีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาผลงานวงการบันเทิงเพียบทั้งดาราพิธีกรถ่ายแบบและเดินแบบถือเป็นอีกดาราหนุ่มและอีกพิธีกรมากความสามารถสำหรับการกันตถาวรที่ถือเป็นอีกพิธีกรชื่อดังชั้นต้นๆของประเทศไทยและอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับประวัติของหนุ่มกันกันตถาวรนั้นกันตถาวรมีชื่อเล่นว่าฟลุ๊กเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคม2528เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนภูมิลำเนาเป็นชาวกรุงเทพมหานครส่วนสูง185เซนติเมตรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับกันตถาวรเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานครเขาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีสองสายสิงคำนวณในช่วงเรียนยังเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนอีกต่างหากกันตถาวรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในช่วงเรียนกันตถาวรฉายออร่าความหล่อเมื่อเคยเป็นหนุ่มป๊อปดาวองคู่กับรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์เมื่อปี2003หลังจากนั้นกันตถาวรเข้าวงการบันเทิงจากการถ่ายแบบและเดินแบบตลอดจนถ่ายโฆษณาและเป็นดีเจหลังจากนั้นกันตถาวรเข้าวงการเป็นนักแสดงและเคยเข้าชิงรางวัลดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมอีกด้วยปัจจุบันเป็นพิธีกรชื่อดังทางทีวีนายกรัฐมนตรีอิงจี้ตรวจรถติดตั้ง CNGNGVเช็คเรือโดยสารเรือภัตตาคารกว่าหมื่นลำการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 12นาฬิกา26นาทีนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบรถติดตั้ง CNGNGV ให้เสร็จภายใน60วันคมนาคมเร่งตรวจสอบเรือโดยสารเรือภัตตาคารดูความปลอดภัยถังแก๊สประกอบอาหารเมื่อเวลา 10 นาฬิกา 40 นาทีวันที่8ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องของคณะกรรมการป้องกันการใช้รถใช้ถนนให้รถที่ติดตั้งก๊าซ CNGปี 1.3 หมื่นคันต้องตรวจสอบภายใน60วันและหยุดเดินรถก่อนจนกว่าคมนาคมจะตรวจสอบให้เรียบร้อยพร้อมสั่งการให้คณะรัฐมนตรีไปพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเดินทางของประชาชนให้มีความปลอดภัยโดยนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบเรือโดยสารทั้งประเทศจำนวน 1.5 หมื่นลำและเรือภัตตาคาร108ลำตรวจสอบพลังงานที่เกี่ยวกับการทำครัวถังแก๊สต่างๆและพลังงานก๊าซธรรมชาติโดยต้องตรวจสอบให้ละเอียดเพื่อรายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปในหลวงพระราชินีทรงเปิดงานโครงการหลวง55
พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตผลทางเกษตรข่าวในพระราชสำนักวันที่1สิงหาคม2567 20นาฬิกา4นาทีในหลวงพระราชินีทรงเปิดงานโครงการหลวง55พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตผลทางเกษตรเมื่อเวลา18นาฬิกา23นาทีวันที่1สิงหาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานโครงการหลวง55ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง55พร้อมด้วยนายจงรักวัชรินทร์รัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายณรงค์ชัยพิพัฒนวงศ์กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงนางสาววรยาจิราธิวัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น1เสด็จเข้าบริเวณพิธีเปิดงานโครงการหลวง55พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงและนางพัชรินทร์เก่งกาจผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติต่อจากนั้นนายจรัญธาดากันสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง55ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเปียโนและทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเรื่องสัมผัสทุกไออุ่นคุณความรักจากแผ่นดินThe Royal Project Celebration Love for the Earth เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง55แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาทศมมหาราชาพระมหากรุณาหลั่งไหลสู่แผ่นดินนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวงและงานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่สูงตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่สูงตั้งแต่พุทธศักราช2513และนิทรรศการโครงการหลวงส่วนพระองค์ในโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลิตผลทางการเกษตรซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้พัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า20ปีได้แก่สาลี่พันธุ์ใหม่ในชื่อพระราชทาน Royal Luscious Royal Luscious มีลักษณะเด่นคือมีเนื้อละเอียดมีกลิ่นหอมรสชาติหวานฉ่ำเนื้อภายในผลไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและสามารถเก็บรักษาได้นานและทอดพระเนตรดอกเอเดลไวท์ดอกไม้สายใยรักที่มีต้นกำเนิดบนเทือกเขาแอลซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานแก่มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนำไปขยายพันธุ์ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจนสำเร็จจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายของโครงการส่วนพระองค์บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดร้านค้าของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสร็จแล้วทอดพระเนตรร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวงส่งตรงจากยอดดอยในพื้นที่7จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนพะเยาลำปางและตากมาสู่ชาวเมืองเช่นสาลี่พันธุ์สุพัฒน์เมลอนสีทองมะเขือเทศเชอรี่สีเหลืองมะระหัวใจรวมถึงสินค้าหัตถกรรมจากเส้นใยกัญชงผลิตภัณฑ์บูงหงาดอกไม้แห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชสมุนไพรและดอกไม้แห้งสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับงานโครงการหลวง55จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13สิงหาคม2567ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2567รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานในโอกาสครบ55ปีของมูลนิธิโครงการหลวงและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานต่างๆให้เป็นที่ประจักษ์ชัดจากพื้นที่สูงสู่เมืองหลวงเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวไทยและชาวโลก